ผมยังไม่ได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการตอบสัมภาษณ์ก็คือตอบแบบยังไม่ได้ดูบริบททั้งหมดแต่ผมคิดว่าหลักการก็คือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยประโยชน์คนที่จะตกอยู่ที่ประชาชนประโยชน์ไม่ควรจะตกอยู่ที่นักการเมืองอันนี้คือหลักที่มันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเน้นว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนในระยะยาวแล้วก็ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมากที่สุดไม่ใช่เป็นการแก้เพื่อให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้ประโยชน์กับการกับการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนั้นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นหลักสำคัญแต่ถามว่ามันมีความน่าจะเป็นนะครับหรือว่ามันมี probability ที่อาจจะพยายามแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ว่ามันอาจจะแก้ได้อยู่แค่ไม่กี่มาตราแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นการคืนอำนาจตามหลักการจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ยังเป็นความน่าจะเป็นอยู่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะเน้นในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับชัดๆเลยก็คือว่าการแก้รัฐธรรมนูญประโยชน์ต้องตกกับประชาชนไม่ได้ตกอยู่กับพรรคการเมืองนะครับว่าคงตอบได้ประมาณแค่นี้ครับเหมือนเขาบอกว่าในสายข่าวพรรคเพื่อไทยเองครับด้านในมีความพยายามเรื่องนี้เพื่อจะตั้งเป้าคือสกัดพรรคก้าวไกลเลยแบบฟื้นระบบบ้านใหญ่เปลี่ยนเป็นระบบเขต500คนเลยอะไรครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้มั้ยพี่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาจริงๆอันนี้สิ่งที่บอกว่าเป็นสายข่าวหรืออะไรนี่ผมก็คงไม่สามารถที่จะทราบได้แต่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงในช่วงที่เป็นรัฐสภาชุดที่แล้วก็มันมีการแก้จาก350เป็น400จาก150เหลือ100วิธีการคำนวณอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้กล่าวหาว่าทำให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้ประโยชน์นะเพราะยังไงผมก็ยังชนะเลือกตั้งอยู่ดีถึงแม้ว่าจะแก้แต่ทำให้350เป็น400และให้400มากขึ้นเป็น400เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ในสภาแต่ก็ยังยึดหลักสำคัญในการตอบครั้งนี้นะครับเนื้อหาสำคัญในการตอบครั้งนี้ก็คือว่าการแก้รัฐธรรมนูญมีความจำเป็นนะครับ2560คือระเบิดเวลาถ้าจะแก้ต่อไปต้องเอาประชาชนเป็นตัวหลักและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่าให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้ประโยชน์มากกว่ากันทำให้การเลือกตั้งหรือการบริหารการเข้าสู่อำนาจเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งผมว่ามันก็จะเป็นระเบิดเวลาลูกต่อไปแทนที่จะแก้ระเบิดเวลาเก่าก็จะทำให้มันมีความขัดแย้งใหม่แต่ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรสำหรับพรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันว่าเอาประชาชนแล้วก็เอาประเทศมาก่อนความสามารถในการแข่งขันของพรรคแล้วเราเชื่อในตัวของเราว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะรูปแบบเกมเป็นยังไงเราก็ชนะในเกมที่เขาดีไซน์มาให้เราแพ้ตลอดครับ